คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดีกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้มีการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่2/2558ในหัวข้อปวดหลังทำอย่างไรดีมีการบรรยายโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พยัพโชคสุวัฒนสกุลเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังในการบรรยายในหัวข้อปวดหลังทำอย่างไรดีนั้นเป็นการให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่ปวดหลังเนื่องจากผลกระทบจากโรคมะเร็งเต้านมนอกจากนี้การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ยังเป็นการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นสมาชิกของชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่และผู้ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งในส่วนอื่นๆและผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองและการดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์พยัพโชคสุวัฒนสกุลได้กล่าวว่าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยมะเร็งสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วรับประทานยาให้ถูกต้องครบถ้วนตามแพทย์สั่งส่วนอาการปวดหลังนั้นเป็นอาการปกติที่จะเกิดขึ้นแต่ก็มีวิธีการปฏิบัติตัวไม่ให้เกิดอาการปวดหลังหรือมีอาการปวดหลังน้อยที่สุดนั่นคือต้องปรับกิจวัตรประจำวันต่างๆที่จะส่งผลต่อหลังและกระดูกสันหลังเช่นท่านั่งท่าเดินพฤติกรรมต่างๆและที่สำคัญคือต้องมีการลดความอ้วนเพราะการที่มีน้ำหนักตัวมากจะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ในการประชุมวิชาการในหัวข้อปวดหลังทำอย่างไรดีของชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดีกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกจากจะเป็นการบรรยายวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลังและวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอาการปวดหลังแล้วยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นด้วยนอกจากการบรรยายที่เป็นเรื่องของวิชาการแล้วยังมีการบรรยายที่เป็นการให้กำลังใจต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้อีกด้วย